อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้คุณผู้ชมนานากับอาจารย์เมย์เนี่ยมีผลไม้ที่เรียกได้ว่าประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทานทุเรียนคุณภาพดีในราคาไม่แพงวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยคือเครปทุเรียนนั่นเองค่ะเครปทุเรียนของอาจารย์เมย์วันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอวันนี้เราก็จะทำเครปออกมาเป็นเครปเย็นค่ะเครปเย็นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาก็ม้วนเป็นคนข้างในจะดีดีเป็นชิ้นชิ้นทำง่ายมากไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีก็สามารถทำได้ง่ายๆเครปทุเรียนของเรามาเริ่มจากการทำแป้งเครปเลย คุณผู้ชมค่ะแป้งเครปสูตรนี้เนื้อละเอียดเบาสวยเพราะเราใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีเหลืองตรงถุงมี TFM แล้วก็มีลูกบัวหิมะตรงนี้นะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปก่อนวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายค่ะใช้ตะกร้อคนส่วนผสมทั้งหมดน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดค่ะเครปของเราวันนี้เป็นเครปทุเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่นี่อัมพวากะทิ 100% กะทิกับทุเรียนเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆเลยล่ะเพื่อให้สีกระจายตัวง่ายขึ้นใส่สีผสมอาหารลงไปในน้ำเปล่าของเรานะคะไข่ไก่2ฟองค่ะจากนั้นก่อนคนให้เข้ากันแล้วกรองนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปค่ะเราจะมีส่วนผสมที่เป็นเม็ดๆนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะกรองเขา1ทีจากนั้นเราจะพักส่วนผสมแป้งของเราในตู้เย็นอย่างน้อย15นาทีถึงนำมาใช้นะคะอย่าไม่พักตู้เย็นก็ได้นะวางไว้ข้างนอกพักแป้งทิ้งไว้นะคะ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาจี่แป้งเครปกันค่ะนานาตัดถุงทนความร้อนแบบนี้เอาไว้สำหรับแบ่งชั้นระหว่างเครปแต่ละชั้นนะคะส่วนอาจารย์เมย์กำลังจะเอาเครปของเราใส่ลงไปในกระทะแป้งเครปสูตรนี้แป้งนุ่มหอมมากๆเลยล่ะสังเกตมีฟองอากาศขึ้นตรงกลางแบบนี้ขอบจะร่อนออกมาแปลว่าสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วใส่ลงไปเราจะได้แป้งเครปแบบนี้ค่ะอาจารย์เมย์จะเอาด้านที่มีสีเกรียมๆอยู่ข้างในแล้วด้านนอกของเราเนี่ยจะเป็นแป้งเครปสีเขียวๆใช่ระหว่างชั้นของเรานะคะเราจะปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทำให้เครปของเราหยิบง่ายโอเคโอเคนะด้านที่โดนเตาที่มีรอยแบบนี้เอาไว้ข้างในทับครึ่งทับครึ่งนะคะเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเรามีแผ่นพลาสติกช่วยเสร็จแล้วนะเราก็บีบครีมช็อกโกแลตชิพส์ใส่ไปเลยข้างๆโอเคล่างๆหน่อยนะโอเคโอเคแต่ละต้องค่อยๆนะคะนี่ใช่ไหมที่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเหลือที่อยู่เราจะใส่ทุเรียนชิ้นโตๆวางเข้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าเราทำเครปทุเรียนเราจะใส่ทุเรียนเพิ่มเข้าไปอีกข้างบนเอาให้หนำเลยว่าเครปทุเรียนนะจ๊ะอย่างนี้วางลงไปเยอะอีกใช่
โอ้โหตายแล้วตายแล้วช็อกโกแลตชิพลงไปปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้หมุนเขาแบบนี้เป็นหนึ่งขนมจากสวนเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเครปทุเรียนของนานาและอาจารย์เมย์เครปทุเรียนสูตรนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำขนมอร่อยๆในบ้านเลยล่ะเพราะว่าแป้งเครปสามารถทำเตรียมไว้ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะทำเสร็จแล้วเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมอร่อยๆนี่ก็หูยเป็นของหวานที่ฟินมากๆในช่วงบ่ายอย่าลืมเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3 โมงนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข 23ส่วนใครนะคะที่ติดตามชมสูตรของพวกเราหรืออยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel ค่ะยิ่งสักฟู้ด TV วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือเมนูซากูสตรอเบอรี่ครับไอครับเค้กกล้วยน้ำว้าครับอยากบอกรักแม่แต่ไม่รู้จะบอกรักยังไงลองทำขนมแบบที่เราสองคนทำแต่ให้แม่ก็น่ารักดีเหมือนกันเนาะ